ระพุทธศาสนาคือศาสนาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมสันติภาพและสันติสุขให้แก่มวลมนุษยชาติมาช้านานพระพุทธองค์ได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาขึ้นในโลกณชมพูทวีปกว่า 2,600 ปีมาแล้วอินเดียเป็นสถานที่ตั้งพุทธสถานที่สำคัญหลายแห่งที่ล้วนแต่มีสถาปัตยกรรมพุทธศิลป์ที่งดงามเลิศวิจิตรอลังการเหนือคำบรรยายจนองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติได้ประกาศยกย่องขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกอินเดียยังเป็นที่ตั้งศาสนสถานของศาสนาที่สำคัญของโลกอีกหลายศาสนาเช่นศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาเชนและศาสนาซิกเป็นต้นอินเดียจึงเป็นบ่อเกิดศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของโลกซึ่งมีพลังมนต์เสน่ห์ที่ดึงดูดให้ชาวพุทธและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางไปเยือนณดินแดนมหัศจรรย์ภารตะประเทศแห่งนี้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจวบปัจจุบันเนื่องในปีพุทธศักราช 2560 นี้คณะผู้บริหารคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยปุเน่โดยการนำของพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธาพรรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาจุฬาศิษย์เก่าปุเน่ประธานโครงการพระครูปริยัติอรัตนาพรผู้ในการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาจุฬาศิษย์เก่าปูเน่รองประธานพระศรีธรรมภานีผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศิลธรรมมหาจุฬารองประธานพระครูกระยาสิทธิวัฒน์อาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์มหาจุฬาศิษย์เก่าปูเน่รองประธานพระครูปริยัติกิติธรรมรงค์คณบดีคณะสังคมศาสตร์มหาจุฬาศิษย์เก่าปูเน่รองประธานดร.พระมหาอำนวยอังสุการีอาจารย์พิเศษคณะสังคมศาสตร์มหาจุฬาศิษย์เก่าปูเน่รองประธานพระครูปลัดมารุตวรมังคลูผู้ช่วยเจ้าวาดวัดนางนองวรวิหารศิษย์เก่าปูเน่รองประธานดร.พระณรงค์ฐานวุฒโธอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาจุฬาศิษย์เก่าปูเน่รองประธานดร.ประสิทธิ์บุตรศรีประธานกรรมการสมาร์ทพิกเจอร์ศิษย์เก่าปูเน่รองประธานอาจารย์เนติสุขประเสริฐศิษย์เก่ามหาจุฬารองประธานและผู้ช่วยศาสตราจารย์นุพูลริทยาศิษย์เก่ามหาจุฬารองประธานตลอดถึงคณะสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ร่วมกันจัดโครงการฟื้นฟูสืบสานพระพุทธศาสนาถวายพระพุทธปฏิมาประธานไตรจีวรบาทอัฐบริขารและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนณเมืองปูเน่ทัศนาสิ่งมหัศจรรย์มรดกที่ล้ำค่าของโลกเลิศวิจิตรอลังการสุดทึ่งตรึงใจเหนือคำบรรยายคือถ้ำอชันตาถ้ำเอโลล่าณเมืองออรังกาบาดและชมมหานครมุมไบลอนดอนแห่งอินเดียประเทศอินเดียระหว่างวันที่27พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2560รวม5คืน6วันซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีพุทธศักราช2559ก่อนถึงกำหนดการเดินทางในครั้งประวัติศาสตร์คณะกรรมการดำเนินงานได้ร่วมการประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวนี้ณห้องประชุมชั้น4อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาจุฬาตำบลลำไสอำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธาพรรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาจุฬาเป็นประธานวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2560เวลา15นาฬิกาทีมงานเจ้าหน้าที่ Smart Picture และ Amazing Tour เดินทางสู่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้ร่วมเดินทางทุกท่านณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น4เคาน์เตอร์ดีสายการบินไทย TGเวลา 18:55 นาทีคณะออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิประเทศไทยเหินลัดฟ้าบินตรงสู่สนามบินนานาชาติชัตราปาติชิวาจิเมืองมุมไบสาธารณรัฐอินเดียโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG317เวลา 21:55 นาทีคณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติชัตราปาติชิวาจิเมืองมุมไบหรือชื่อเดิมบอมเบย์สาธารณรัฐอินเดียรับการตรวจตราลงหนังสือเดินทางและพิธีการศุลกากรSharanam Gacchami
โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับประจำอินเดียได้ให้การต้อนรับคณะอย่างอบอุ่นยิ่งคุณเจ้าและก็ท่านคณะสายบุญทุกท่านครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึงแดนพุทธภูมิณเมืองมุมไบซึ่งเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อ 2,600 กว่าปีได้ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานที่แดนพุทธภูมิแห่งนี้นะครับจากนั้นนำคณะทุกท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมคอฮินอร์คอนติเนนทัลเมืองมุมไบวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2560เวลา 6:30 นาทีถวายพระทหารเช้าแด่พระสงฆ์คณะรับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารภายในโรงแรมคอฮินอร์คอนติเนนทัลคืออาหารเมื่อเช้าเรียกว่าเบรคฟาสต์ที่โรงแรมคอฮินอร์อินเตอร์เนชั่นแนลที่เมืองมุมไบครับมีท่านประธานรัฐศรีประกอบมีประธานชมรมชิดชูและสืบทอดพระพุทธศาสนาประเทศไทยได้อาหารสดสดใหม่ๆนะสีสันสวยงามนะดีไปตลอดครับเชิญนะครับขอบคุณค่ะจากนั้นคณะออกเดินทางจากเมืองมุมไบไปยังเมืองปูเน่โดยรถโค้ชประปากาคณะได้ร่วมการสวดมนต์ไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยทั่วกันในระหว่างทางมุมไบปูเน่คณะได้หยุดแวะพักดื่มน้ำชาอินเดียขนานแท้มีรสชาติอร่อยมากซึ่งได้สร้างความประทับใจให้แก่คณะอย่างมิรู้ลืมณภัตตาคารที่ทันสมัยบริเวณลอนวาล่าบนเทือกเขาเดคานสถานที่ตาอากาศอันเลื่องชื่อของรัฐมหาราชมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวอินเดียและชาวต่างชาติแวะพักใช้บริการอย่างคลาคล่ำสร้างความประทับใจให้แก่คณะเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่แหล่งท่องเที่ยวระหว่างทางของเมืองมุมไบกับเมืองปูเน่ก็คือลอนวาล่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่พักตากอากาศที่สำคัญและที่อยู่ที่นี่ก็คือที่พักของคนเดินทางหรือนักท่องเที่ยวก็มีอาหารมากมายหลากหลายของขบเคี้ยวและของต่างๆมากมายทีเดียวครับอย่างที่เห็นนี่ก็คือขนมปังเป็นขนมปังให้ท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศทั่วไปตามนี้นะครับนี่ก็เป็นพี่น้องจากชาวอินเดียเอสไกฮัลโหลยูโปเนเบรสมาจากไหนครับท่านอาร์มดรประสิทธิ์กองท้ายแดนอาร์มวิวแสงที่มีโปรแกรมมีเทปของเซียโค้ดที่เพื่อสร้างวิสิตที่ประเทศมุมไบแอนด์พูเน่วันนี้พี่จะสาวได้สำกำลังใจไปที่บอลอยู่เนี่ยโอเคได้เยอะมากครับ
ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางตื่นตาตื่นใจกับสภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยป่าเขาลำเนาไพรหุบเขาน้อยใหญ่ลดหลั่นสูงชันตามธรรมชาติดุจสวรรค์บนดินของเทือกเขาเดคานเวลา 11:00 น.คณะเดินทางถึงเมืองปูเน่ถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์และคณะรับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคารของโรงแรมเดอะไพรส เช็คอินเข้าพักที่โรงแรมเมืองปูเน่อันแสนสะดวกสบายแห่งนี้จากนั้นพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธาพรรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประธานโครงการและดร.ประสิทธิ์บุตรศรีรองประธานโครงการในฐานะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยปูเน่ได้เดินทางไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยปูเน่สถานศึกษาอันเรื่องชื่อท็อป5ของอินเดียซึ่งพระนาท่านเยาวาฮาลาลเนรูนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียได้กล่าวยกย่องไว้ว่าคือออกซฟอร์ดของอินเดียจากนั้นคณะเดินทางไปสถานที่ประกอบพิธีถวายพระพุทธรูปไตรจีวรบาตรอัฐบริขารและบริวารณมณฑลปรัมภิธีใกล้กับพุทธวิหารเรนจินในเมืองปูเน่ลำดับต่อมาคณะเดินทางถึงพุทธวิหารเรนจินมีคณะอุบาสกอุบาสิกาชาวพุทธอินเดียมาให้การต้อนรับคณะทักทายปราศรัยกับคณะชาวพุทธจากเมืองไทยอย่างเป็นกันเองชาวพุทธอินเดียได้ให้เกียรติประดับผ้าโพกศีรษะที่มีสีเหลืองอร่ามสวยงามให้แก่คณะชาวพุทธไทยซึ่งถือเป็นธรรมเนียมของชาวอินเดียที่ให้เกียรติอย่างสูงส่งแก่คณะบุคคลสำคัญในลักษณะการแต่งกายในชุดที่เรียกว่ามหาราชาและมหาราณีสร้างความประทับใจให้แก่คณะชาวพุทธไทยเป็นอย่างมากThank you.
และคณะสายบุญจากประเทศไทยก็ได้พบปะทักทายกับนักศึกษาไทยณเมืองปูเน่แห่งนี้ด้วยเมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลแล้วคณะขบวนชาวพุทธจากเมืองไทยและชาวพุทธอินเดียก็ได้เคลื่อนขบวนจากหน้าบริเวณพุทธวิหารเรนจินเข้าสู่ภายในมณฑลปรัมภิธีซึ่งเป็นริ้วขบวนที่สวยงามอลังการยิ่งใหญ่น่าทัศนายิ่งนักสร้างกุศลศรัทธาและความปีติยินดีให้เกิดขึ้นแก่ผู้เข้าร่วมพิธีและสาธุชนทั่วไปเป็นอย่างมากSaranam Gacchami
พระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธาพรรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาจุฬาประธานสงฆ์ไทยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวอินเดียเมืองปูเน่กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีลดร.พระมหาอำนวยอังสุการีรองประธานโครงการให้ศีลภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังฆโฆสังฆังนมามมยัมภันเตติสรณเณนสหปัญจศีลานิยาจามดุติยัมปิมยัมภันเตติสรณเณนสหปัญจศีลานิยาจามตติยัมปิมยัมภันเตติสรณเณนสหปัญจศีลานิยาจามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะBuddham saranam gacchami Dhammam saranam gacchami Sangham saranam gacchami Tatiyampi Buddham saranam gacchami Tatiyampi Buddham saranam gacchami Tatiyampi Dhammam saranam gacchami Tatiyampi Sangham saranam gacchami Tatiyampi Sangham saranam gacchami Tatiyampi Sangham saranam gacchami Panati Pata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Panati Pata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Kamesu Michvacara Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Kamesu Michvacara Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Gacchha จากนั้นเจ้าหน้าที่โยงสายสินจากองค์พระพุทธรูปไปยังปรัมภิธีพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมการสวดมนต์นะโมอันตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตนะโมอันตัสสะภะคะวะอิยังปิวัจจังสรณังคัจฉามิตุนิยังปิสังฆังสรณังคัจฉามิยังปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยังปิสังฆังสรณังมนุษย์สานังพุทโธภะคะวัง
ริภูริสัทธามิทายโยธัมจริคารมิโยอนุตรังปุญญาเกตังโลกัสสันติอัตถรกาสุขิตาวิรุณนาพุทธัสสะเมอโรกาสุขิตาพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธาพรรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาจุฬาประธานสงฆ์ไทยกล่าวสมโภชนียกถานับตั้งแต่ต้นปีพ.ศ. 2559คณะกรรมการโครงการทำงานอย่างหนักออกข่าวสารทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์เพื่อระดมทุนบอกบุญไปยังพุทธศาสนิกชนชาวไทยให้เห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือพุทธศาสนิกชนชาวเมืองปุเน่ด้วยการมอบสิ่งสำคัญอันเป็นตัวแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือหล่อพระพุทธรูปขนาด40นิ้วต้องการเพียง20องค์คำนวณว่าไม่เกินกำลังของคณะกรรมการโครงการที่จะดำเนินการจัดการส่งมาเมืองปุเน่แต่โดยพุทธศาสนิกชนไทยเห็นความสำคัญประกอบมีศรัทธาอย่างแรงกล้าจึงแจ้งประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพสร้างพุทธรูปมากถึง30องค์แต่เพื่อเป็นการรักษาศรัทธาของท่านเหล่านั้นจึงรับไว้ทั้งหมดและมีเจ้าภาพส่วนหนึ่งด้วยได้ร่วมเดินทางมาร่วมพิธีในวันนี้และทางโครงการยังได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนไทยได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนที่นี่ด้วยและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีด้วยการบริจาคปัจจัยและเครื่องอัฐบริขารมาร่วมงานในครั้งนี้อีกจำนวนหนึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนน้ำทิพย์ชโลมโลกให้ร่มเย็นและมีสันติสุขกับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติและเข้าถึงธรรมอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นพุทธศาสนิกชนจึงต้องช่วยกันรักษาและสืบสานพระพุทธศาสนาให้เผยแผ่ให้ขยายและยังคงอยู่คู่โลกตลอดไปด้วยการสร้างและรักษาเพื่อสืบสานใน3ประการคือสร้างศาสนวัตถุเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าบรรพบุรุษของเราได้รับนับถือพระพุทธศาสนามานานแล้วเช่นที่เมืองไทยมีการสร้างวัดโบสถ์วิหารเจดีย์และพระพุทธรูปมากมายไว้ทั่วแผ่นดินและที่อินเดียก็เช่นกันเช่นที่รัฐมหาราชมีศาสนวัตถุเป็นหลักฐานคือถ้ำอชันต้าถ้ำเอโลราอายุพันกว่าปีแสดงว่าบรรพบุรุษของเรานับถือพระพุทธศาสนาและสละกำลังกายแกะสลักถ้ำเป็นพุทธประวัติไว้เป็นหลักฐานและยังคงทนถาวรมาถึงทุกวันนี้ข้อ2 สร้างศาสนทายาทคือให้กุลบุตรได้บรรพชาอุปสมบทเพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเผยแผ่สืบต่อกันมามิให้ขาดสายและต้องทำต่อเนื่องเพราะชีวิตมนุษย์สั้นนิดเดียวไม่ถึง100ปีก็ต้องล้มหายตายจากกันไปถ้าไม่มีการสืบสานด้วยการบรรพชาอุปสมบทเพื่อรักษาพระธรรมคำสอนไว้แล้วคนรุ่นต่อไปก็ไม่อาจรู้ได้เลยดังเช่นที่ชาวปุเน่ได้ส่งเสริมให้เยาวชนได้บรรพชาเพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนสืบต่อกันมามิได้ขาด 3. พุทธศาสนิกชนต้องรู้จักให้ทานรักษาศีลและเจริญจิตภาวนากันทุกๆคนอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงได้ชื่อว่าได้ช่วยกันรักษาและสืบสานพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพุทธบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันทุกคนในวันนี้นับว่าเป็นวันแห่งความสำเร็จวันแห่งความสุขวันแห่งความปลื้มปิติยินดีความสุขใจอย่างหนึ่งจะอยู่กับพวกเรานานแสนนานเป็นสะพานบุญให้ได้พบประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตตลอดไปสมดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแนวทางแห่งการดำรงชีวิตไว้ย่อๆว่าจงละเว้นความชั่วทั้งปวงจงทำแต่ความดีงามและทำจิตใจให้สดชื่นผ่องใสในทุกๆวันชีวิตจะพบแต่ความสงบสันติสุขทุกลมหายใจขอเจริญพรจากนั้นพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธาพรรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาจุฬาประธานสงฆ์ไทยและพระครูปริยัติรัตนาพรผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาจุฬาศิษย์เก่าปูเน่รองประธานได้มอบเกียรติบัตรให้แก่สามเณรภาคฤดูร้อนชาวอินเดียตามลำดับอ
เสร็จแล้วพระครูปริยัติอรัตนาพรผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาจุฬาศิษย์เก่าปูเน่รองประธานพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพชาวพุทธจากเมืองไทยได้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่สามเณรภาคฤดูร้อนชาวอินเดียโดยทั่วกันSangham Saranam Gacchami ลำดับต่อมาดร.ประสิทธิ์บุตรศรีศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยปูเน่รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายไทยกล่าวสุนทรพจน์กสกายพุทธจังล่ะมอสวันเดอร์โฮมพระสุวรรณเมธาพรไวส์เรคเตอร์ฟอร์พแพลนนิ่งแอนด์ดีเวลลอปเมนต์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี้วันเดอร์โฮมเซอร์สยูอาร์เอ็กเซลเลนซีมิสอาภาชิรารงค์วงคอนซูลรอยัลไทยคอนซูเลทเจเนอรัลมุมไบYour Excellency, Dr. Vasudev Dekade, ex-Vice Chancellor of Pune University, Professor Dr. Shantipan S.O.O., Chairman of Organizing Committee in Pune, Indian Delegation, Thai Indian Delegation, Ladies and Gentlemen, first of all, may I introduce myself? My name isDr. Prasit Butsi, Director of Buddhist Maps Media Academy of Thailand, Vice President of Buddhism Registration and Propagation in Pune, Maharashtra State, India. As you know, I promise you I will come back again. Today, we Thai Buddhist Delegation come to visit you in Pune as promised you.To continue the project of 30 Buddha statues, offering ceremony and donation to the summer camp novice ordination ceremony to build stability of Buddhism in Pune city and to support your Buddhist activities. Besides, we have arranged the attractive sets of Thai cultural shows by Thai cultural performers.Together with Indian classical shows by Indian performers arranged by your committee in the function to celebrate the 70th anniversary of Thailand and India diplomatic relations in 2017 tonight. However, allow me to thank you very much.The organizing committee in Pune, led by Professor Dr. Satipat S.O.O. and Buddhist leaders of various vihans, have worked hard in cooperation with Thai delegation, led by the most venerable Prakru Pariyati Ratnaporn of Pante Govind, resulting in a great, appreciated, successful function tonight.Finally, may I take an auspicious occasion to thank you very much the most venerable Prasuwan Methapon or Pante Kunthong or Pante Excellencies and all participants joining the great miracle function tonight. May the noble Tribune team bless you all with happiness, prosperity,Good health and peace
in Tama all the time. Thank you very much. เสร็จแล้วท่านอาภาธีรการุณวงศ์กงสุลเมืองมุมไบอ่านสารแสดงความยินดีของท่านเอกพลภูลพิพัฒน์กงสุลใหญ่ณเมืองมุมไบขออนุญาตอ่านสารจากนายเอกพลภูลพิพัฒน์กงสุลใหญ่ณเมืองมุมไบในพิธีมอบพระพุทธรูปจากคณะพระสงฆ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและผู้มีจิตศรัทธาชาวไทยมาให้แก่วัดและพุทธวิหารในเมืองปูเน่และเมืองต่างๆในอินเดียวันที่28พฤษภาคม2560ค่ะกระผมมีความยินดีและขออนุโมทนาบุญที่คณะพระสงฆ์จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยปูเน่และผู้มีจิตศรัทธาชาวไทยได้ร่วมกันดำเนินโครงการต่อเนื่องกันมาหลายปีในการบริจาคพระพุทธรูปรวมแล้วกว่า52องค์รวมทั้ง16องค์ในวันนี้เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดและพุทธวิหารในเมืองปูเน่และเมืองต่างๆในอินเดียกระผมและสถานกงสุลใหญ่ขอประวารณาตนที่จะสนับสนุนโครงการและกิจกรรมในการเสริมสร้างความมั่นคงยั่งยืนของพระพุทธศาสนาในดินแดนพุทธภูมิแห่งนี้กระผมมุ่งมั่นที่จะกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับอินเดียในการดำเนินการทูตเชิงพุทธหรือ Buddhist Diplomacyตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศอันจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือในสาขาอื่นๆที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศต่อไปสุดท้ายนี้กระผมขอให้โครงการและพิธีการในวันนี้สำเร็จลุล่วงดังสมปรารถนาอันนี้ส่งผลบุญที่ท่านได้ทำในโครงการนี้จะส่งให้ท่านพบแต่ความสุขสวัสดีและส่งผลให้สัมพันธไมตรีไทยกับอินเดียกระชับแน่นแฟ้นยั่งยืนมั่นคงสถาพรสืบไปขอบคุณค่ะพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธาพรรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาจุฬาประธานโครงการและพระครูปริยัติรัตนาพรรองประธานผู้แทนพระสงฆ์ไทยได้มอบเงินสนับสนุนบำรุงสมาคมพุทธวิหารเรนจินต่อมานายเสียงศรีโสพลและดร.ประสิทธิ์บุตรศรีผู้แทนชาวพุทธจากเมืองไทยได้มอบเงินให้แก่ผู้แทนคณะดำเนินงานฝ่ายอินเดียเพื่อสนับสนุนการจัดโครงการสำคัญครั้งนี้ในโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธาพรรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาจุฬาประธานโครงการและดร.ประสิทธิ์บุตรศรีรองประธานโครงการได้ให้สัมภาษณ์สื่อโทรทัศน์ท้องถิ่นของอินเดียที่มารายงานข่าวการจัดกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์นี้เพื่อนำไปเผยแพร่ออกอากาศในรัฐมหาราชและทั่วประเทศอินเดียต่อไปจากนั้นชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมนาตาคีตาอินเดียและการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยโดยสมาชิกชมรมเชิดชูและสื่อทอดพระพุทธศาสนาประเทศไทยซึ่งมีคุณนันทศรีประกอบมีประธานชมรมได้ให้การสนับสนุนการแสดงจากประเทศไทยที่มีเอกลักษณ์พิเศษงดงามวิจิตรอลังการสุดประทับใจเนื้อคำบรรยายเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอินเดียซึ่งมีชาวพุทธอินเดียชาวพุทธไทยนักศึกษาไทยณเมืองปูเน่แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากเข้าร่วมพิธีในครั้งประวัติศาสตร์นี้สร้างความสนุกสนานและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก Good evening everybody Can you hear me Please Okay now We would like to showThe Thai Cultural Government shows to celebrate the 70 years Indian Thailand diplomatic relations 2017. So, firstly, we would like to show the first show is called Lam Long Alai Po Luang.
It means all Thai people nationwide in the remembrance of His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej. This song is the Northeast folk song style in Thailand. And follow up, the second show is for Lam Phu Thai, Do Hua Jai Thi Rak Pho. It means that the millions of Thai heart are full of love to His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej. Okay, now we are ready. Are you ready? Yes! Okay, please, big hand for the Thai Cultural Show! ประเพณีวัฒนธรรมซอยกันจะลงไว้พอหลวงพ่อเฮากันแม่น้ำนอนนั่นกลับแน่บ่เต็มตาเก็บน้ำชาพาราให้โฮเมืองนอนมาอ่อนสอนบ่มีลาพอเสด็จไป
มาสุดอินฟ้าด้วยหัวพระคุณของพ่อหลวงบารมีของพ่อหลวงเหลือขนาดบ่อใดมีหลายโลกมาบ่ไว้ใจงามงามอู่โอ้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 ยดีสมไทยไขมันแก้นเติมความหักทดแทนพาแผ่นดินยางกาได้ยินบ่เพื่อพ่อเฮาเพื่อพ่อเฮาสำใดบ่อาจยืนขึ้นพ่อสำใดบ่อาจยืนย้อมขึ้นพ่อ
่สวรรค์ส่งทางพ่อสู่สวรรค์โอ้ยน้องโอ้This song is referenced to the ways of life of Thai people and social development in the northeast of Thailand. Now, we would like to request you to attention for the beautiful Thai performance shows. Please pick hands. ควาย
่าและผักอีหินธรรมชาติบ้านนาฝนตกมามีของกินฝนแล้งแห่งแผ่นดินห้วยบึงน้องแห่งเหือทรายมาเด้อมาเฮ็ดนามาเด้อลาจะเดินทางนับวันจะกลับกลายบ่าวสาวไหลเข้าเมืองกรุงเสียงแคนกล่อมเสียงสูงตุ้งแล้วน่ะแตรลงตุ้งเสียงแคนกล่อมเสียงซออ่อนแล้วพออ่อนอีแล้วออมาเด้อมาช่วยกันก่ออีสานน้องบ้านOh,
สอนล้นสอนใจคนกว้างสดใสหวนคำเบาละอ่อนสอนน้ำใจทุกเดือนไปบุญประจำก็มีเฮ็ดบุญตามมีตามของมี12ของ14ยิ่งเป็นบุญประจำปีคนอีสานมีความสนุกเหลือเกินyeah.
Don't fire like it, so it's applied the rhythm from the old song of Indian Navy, Sayonara. In the Indian movie, can you remember? Love in Tokyo. Sang by Lata Mangeshkar, as you know. That's right. But we are pleased to present you the Sayonara entire version. Won Long Phak Rak. Okay, now please big hand. คณะได้เดินทางกลับที่พักโรงแรมคณะรับประทานอาหารค่ำและพักค้างคืนณโรงแรม The Pride เมืองปูเน่แห่งนี้
วันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2560รุ่งอรุณยามเช้าถวายพระทหารเช้าแด่พระสงฆ์คณะรับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารภายในโรงแรมเดอะไพรท์เมืองปูเน่จากนั้นคณะได้ออกเดินทางไปยังเมืองออรังกาบัดเพื่อเยี่ยมชมถ้ำเอโลราสิ่งมหัศจรรย์มรดกโลกคณะได้ร่วมการสวดมนต์ไหว้พระถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยทั่วกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมังนะมามินะโมอันตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมังสรณังระหว่างการเดินทางไปยังถ้ำเอโลราคณะได้ทัศนาพระราชวังโบราณและป้อมปราการเก่าแก่ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าอรังกเสพผู้ซึ่งเป็นราชบุตรของพระเจ้าชยหันผู้สร้างทัชมาฮาลอนุสรณ์แห่งความรักบรรลือโลกณเมืองอักราประเทศอินเดียธัมมังสรณังกัจฉามิSangham Saranam Gacchami Buddham Saranam ขณะเดินทางถึงบริเวณทางเข้าถ้ำเอโลราได้ถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์และคณะรับประทานอาหารกลางวันณห้องอาหารภัตตาคารบริเวณเชิงถ้ำเอโลราสังฆังสรณังกัจฉามิพุทธัง สรณัง กัจฉามิเสร็จแล้วคณะได้ประทัศนาเยี่ยมชมหมู่ถ้ำแรกคือถ้ำศาสนาพุทธสังฆังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังตอนนี้เรามาที่ถ้ำเอโลรานะครับจะไปที่ถ้ำพุทธก่อนนะกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิคณะเยี่ยมชมและนมัสการพระพุทธรูปอายุกว่า 1,200 ปีภายในถ้ำศาสนาพุทธซึ่งเป็นถ้ำของพระพุทธศาสนาที่กว้างใหญ่อลังการวิจิตรพิสดารเลิศล้ำด้วยพุทธศิลป์เป็นอย่างยิ่งสังฆังสรณังกัจฉามิพุทธัง
คณะได้ร่วมการสวดมนต์ไหว้พระอธิษฐานจิตภายในถ้ำพุทธสถานแห่งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยทั่วกันคณะได้ประทัศนาเยี่ยมชมถ้ำของศาสนาฮินดูคณะทัศนาเยี่ยมชมคือภูเขาไกรราชเทวาลัยดุจดังมหายสวรรค์สูงสวรรค์บนดินถิ่นภารตะชมภาพแกะสลักอย่างวิจิตรงดงามของเหล่าทวยเทพทั้งหลายทั้งรูปของพระศิวะพระพรหมพระนารายณ์พระพิฆเนศช้างเอราวัณรวมทั้งเหล่านางเทพอัปสรและอีกมากมายสุดที่จะพรรณนาเสร็จแล้วคณะได้ไปทัศนาเยี่ยมชมถ้ำศาสนาเชนศาสดามหาวีระชมความงดงามวิจิตรอลังการที่ยิ่งใหญ่ของถ้ำซึ่งได้สร้างความตื่นตาตื่นใจ
ให้แก่คณะเป็นอย่างยิ่งถ้ำเอโลราเป็นหมู่ถ้ำเรียงรายตามหน้าผาหินที่มีความงดงามวิจิตรอลังการยิ่งใหญ่มีถึง34ถ้ำ3ศาสนาประกอบด้วยถ้ำศาสนาพุทธ12ถ้ำถ้ำศาสนาฮินดู14ถ้ำและถ้ำศาสนาเชน8ถ้ำซึ่งแต่ละถ้ำล้วนแต่เกิดจากพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของศาสนิกชนทั้ง3ศาสนาที่ได้รังสรรค์ผลงานการแกะสลักภูเขาทั้งลูกให้เป็นสถาปัตยกรรมถ่ายทอดเรื่องราวที่สำคัญเกี่ยวกับศาสนาที่ทรงคุณค่าทางจิตใจและศิลปะที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติให้อนุชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงผลงานการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมทางด้านศาสนาที่ล้ำค่าหาประมาณไม่ได้ของบรรพชนที่ได้อุทิศพลังศรัทธาที่ยิ่งใหญ่สร้างสิ่งมหัศจรรย์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกสืบต่อไปชั่วกาลนานบูธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉเมื่อคณะได้พินิจทัศนาความงดงามของถ้ำต่างๆจนสมควรแก่เวลาแล้วคณะก็ได้อำลาถ้ำเอโลราสิ่งมหัศจรรย์มรดกโลกทิ้งไว้แต่ความทรงจำที่ไม่อาจจะลืมเลือนได้คณะเดินทางถึงเมืองอรังกบาดและได้ไปเยี่ยมชมเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกที่ร้านจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นนำคณะเข้าพักและเช็คอินที่โรงแรมอาชันต้าแอมบาสเดอร์ซึ่งเป็นโรงแรมที่เลื่องชื่อในเมืองอรังกบาดโดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงแรมในให้การต้อนรับคณะอย่างอบอุ่นยิ่งน้ำปานะแด่พระสงฆ์คณะรับประทานอาหารค่ำและพักค้างคืนที่โรงแรมเลิศหรูทันสมัยแห่งนี้
วันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2560ยามเช้าถวายพระตาหารเช้าแด่พระสงฆ์และคณะรับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารภายในโรงแรมอาชันต้าแอมบาสเดอร์เวลา 7:30 นาทีคณะออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ถ้ำอาชันต้าพุทธมรดกโลกระหว่างการเดินทางไปยังถ้ำอาชันต้าคณะได้แวะเยี่ยมชมบิบิมักคบาร่าตาชมาฮานตอนนี้จะนำคณะไปชมทัชมาฮานประจำเมืองฮักกาครับบิบิมักคบาร่าตาชมาฮานหรือทัชมาฮานจำลองสร้างขึ้นโดยพระเจ้าอรังกเซฟกษัตริย์องค์ที่6แห่งราชวงศ์โมกุลเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระมเหสีคนแรกของพระองค์ที่มีนามว่าดินราชมานุเบคุ้มคณะได้ร่วมการถ่ายภาพณบริเวณด้านหน้าตาชมาฮานจำลองแห่งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์สื่อต่อไปลำดับต่อมาคณะได้ร่วมการสวดมนต์ไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยทั่วกันคณะเดินทางถึงบริเวณลานจอดรถด้านหน้าถ้ำอชันต้าท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมนำคณะเดินทางมาถึงที่บริเวณด้านหน้าถ้ำของถ้ำอชันต้ามรดกโลกครับซึ่งตอนนี้เราก็จะต้องนั่งรถของรัฐบาลเพื่อขึ้นไปที่บริเวณด้านหน้าของถ้ำอชันต้าครับคณะพวกเราเดินทางมาจากประเทศไทยเพื่อที่จะไปนมัสการพระพุทธปฏิมาและเยี่ยมชมความมหัศจรรย์ของถ้ำอชันต้ามรดกโลกแห่งนี้ครับคณะได้ใช้บริการรถพิเศษของการท่องเที่ยวอินเดียเพื่อไปทัศนาเยี่ยมชมถ้ำอชันต้าเวลา 11:00 นคณะได้ถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์และคณะได้รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคาร MTDC หน้าบริเวณถ้ำอชันต้าเสร็จแล้วคณะได้เดินทางขึ้นสู่ถ้ำอชันต้าโดยมีคณะสายบุญหลายท่านได้ใช้บริการเสลี่ยงบรรยากาศแบบมหาราชาและมหาราณีของชาวอินเดียที่คอยให้บริการแก่นักท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นหวาดเสียวและสร้างความประทับใจให้แก่คณะเป็นอย่างมากSaranam Gacchami
านผู้ชมครับถ้ำอชันตาเป็นหมู่ถ้ำเรียงรายตามหน้าผาหินของหุบเขาที่โค้งเป็นมรดกโลกที่ยิ่งใหญ่ของชาวพุทธและชาวโลกมีความอลังการของสถาปัตยกรรมพุทธศิลป์ที่งดงามเลิศวิจิตรที่ถูกสร้างขึ้นด้วยพลังศรัทธาอันแรงกล้าเป็นอย่างยิ่งของชาวพุทธในยุคนั้นที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นอมตะฝากไว้ให้แก่โลกได้ทึ่งในความมหัศจรรย์ของพุทธศิลป์แบบคุปตะและหลังคุปตะซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่อลังการของสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกอายุกว่า 2,000 ปีเป็นพุทธสถานที่สร้างขึ้นโดยการสกัดหน้าผาหินหุบเขาเหนือแม่น้ำวโขระซึ่งเป็นศูนย์กลางปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาในช่วงพุทธศตวรรษที่7ถึง13สืบเนื่องนานกว่า600ปีก่อนถูกทอดทิ้งไว้ให้รกร้างว่างเปล่าอยู่กลางป่าหุบเขาที่รกชัดและมาถูกค้นพบอีกครั้งหนึ่งโดยบังเอิญเมื่อปีพุทธศักราช2362โดยนายทหารชาวอังกฤษชื่อจอห์นสมิธและต่อมาในปีพุทธศักราช2527องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติได้ประกาศยกย่องขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกภายในถ้ำขนาดมหึมากว่า30ถ้ำที่ถูกขุดเจาะแกะสลักด้วยฝีมือชั้นเยี่ยมของชาวพุทธผู้เปี่ยมล้นด้วยพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ในยุคนั้นได้ทำการสลักเสลาเป็นเสาประดับลวดลายอันงดงามพระพุทธรูปและเจดีย์ศิลาที่สกัดและตกแต่งขึ้นจากหินชั้นเดียวกับพื้นและผนังถ้ำสังฆังสรณังกัจฉามิชมภาพจิตรกรรมฝาผนังอายุกว่า 1,200 ปีมีความงดงามสมบูรณ์ด้วยเทคนิคการเขียนภาพสามมิติอันน่ามหัศจรรย์ยิ่งนักคณะได้ทัศนาเยี่ยมชมพระพุทธรูปศิลาที่แสดงอารมณ์พระพักต่างกันเมื่อแสงตกสะท้อนจากมุมต่างๆจะทำให้ท่านพิศวงและประทับใจไม่รู้ลืมคณะได้ทัศนาเยี่ยมชมหมู่ถ้ำตามลำดับจนถึงถ้ำที่26ซึ่งถือเป็นถ้ำที่สวยงามมีลวดลายวิจิตรพิสดารเลิศล้ำด้วยพุทธศิลป์ที่น่าทึ่งอลังการตื่นตาตื่นใจยิ่งนักท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมนำคณะสายบุญจากประเทศไทยเดินทางมาเพื่อสักการะพระพุทธปฏิมาและศึกษาดูงานเยี่ยมชมพุทธมรดกโลกคือถ้ำอชันตาตอนนี้เรามาอยู่ที่บริเวณหน้าถ้ำที่26เป็นถ้ำที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นถ้ำพุทธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าครับตอนนี้คณะพวกเราก็กำลังจะเดินทางเข้าไปเพื่อสักการะบูชาพระพุทธปฏิมาและสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาเพื่อความเป็นสิริมหามงคลสืบต่อไปครับ
ชมภาพพุทธปรินิพพานแกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงงดงามสุดที่จะพรรณนาคณะได้ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยทั่วกันเมื่อคณะได้ทัศนาเยี่ยมชมความมหัศจรรย์ของถ้ำอัจฉันตาจนอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกันทั่วๆแล้วคณะก็ได้อำลาถ้ำอัจฉันตาสิ่งมหัศจรรย์พุทธมรดกโลกทิ้งไว้แต่ความทรงจำที่ไม่อาจจะลืมเลือนได้ณครั้งหนึ่งของชีวิตคณะได้เดินทางกลับสู่เมืองอรังกาบาดระหว่างการเดินทางกลับสู่เมืองอรังกาบาดได้มีศิลปินจิตอาสาจากประเทศไทยจากหลายค่ายได้ออกมาขับกล่อมบทเพลงอมตะที่แสนสุดไพเราะหลากหลายอารมณ์บทเพลงสร้างบรรยากาศและความรื่นเริงบันเทิงใจเป็นอย่างยิ่งตามลำดับกระต่ายยังปรารถนากระต่ายยังปรารถนาวันไหนจันทร์จะตกลงพื้นดินไม่สิ้นชีวิตขอคอยต่อไปแม้นมันจะไม่หมดสิ้นความหวังกุหลาบแดงเจ้าเอ๋ยขอเจ้าจงฟังวันไหนเขาช่างเจ้าจงขึ้นมาขึ้นมาบ้านเฮือนสันมองเก่าไม่เห็นนะเจ้าเฮือนเจ้าจะรอให้ขึ้นพ่อคนส่งเธอนางให้ขึ้นพ่อคนส่งเธอนางก่อนจะมังเหมือนใจส่งขึ้นเธอน้องให้ส่งขึ้นเธอนางน้อหยุดนะอย่าดูถูกฉันหยุดนะอย่าดูถูกฉันเรื่องของไปก็มาแล้วอย่าพูดเสียสีพอบอกให้รู้เสียทีว่าดูแฟนฉันมีเขาเป็นเขาแก่จะใส่ของแท้ไม่ใช่ของปลอมเอามาแต่ไว้แต่ดาวบนละพี่น้องทุกคนละร่วมเป็นสักทีพ่อแม่ฉันของดีรถเก๋งเขาก็มีไม่เห็นจะผิดถ้าหากคือเอาเบานี่ลางละบ้างแม่เดี๋ยวเท่าแก่แฟนฉันพูดเรื่องเสียวเขาใส่ตาคนแทงเธอเลยมาพัก
มอย่าสิมากกันให้เห็นเยอะเย้ยเล่นหน้าน้องกะแต่งงานขาสองแสนสี่ได้ยินระบบแสนสี่ได้ยินระบบตัดใส่ข้อหาบาทมันไปแล้วพี่น้องกันไปแล้วเด้อเฮาบัดนี้เดี๋ยวสิมีการไปหาเจ้ามากินเหล้าแน่เด้อมื้อนั้นเฮาฮักกันไปให้คือพี่คือน้องอย่ามากินแล้วอย่าลืมอย่าลืมน้องเรียกคนเมาให้เจ้าชู้เรียกผู้ชายหลายใจอยากดูตัวเปิดหลังครัวเข้าจองกันได้น้องจะเปิดใจให้เข้ามาน้องจะพาแป้งรอขอบคุณค่ะการงานในสร้างไปชาติมาจังหวัดสงขลาอำเภอระดูทำจานไม้ไร่มีไปกับโนดอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาอำเภอระโนดครับสามวันสามคืนต้องไม่เกี่ยวกับผมจะไปไหนน้ำธนากระบอกแล้วคือเทพประธานบันเทิงศิลป์ลูกหลานยินดีรับได้ซอยงานสถาทานนี่น้ำสามเป๋านี่บ่เคยมีไผว่านี่ท่านพระสัมมามาทรงสอนโลกไปมาเดียวใช้ใส่กาวพอรู้มีแต่ยุคบอดจำเขาเป็นหัวสามเป๋าจะพอตอนสำคัญมากันโกงพอฟังได้ทั้งสองนักประพันธ์นี้มีโครงการจะสร้างศิลปินรุ่นเก่านี่ร้านหูสามเป่าเอามาร้องกันเหลือที่ให้รู้ผู้ชูคนว่าเด้นอุ้ยโอ้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 ยดีละนาเสียงทวงสัญญาที่ดังแววมาจากสาวอุบลถึงคนที่ลืมความหลังสั่งน้ำมูลรักกว่าจริงยิงสาวให้วาวุ่นน้ำใจเกียรติเยี่ยมสัญญาเมื่อกระดอนนั้นสัญญาฟังมูลให้รู้ดอกคูณบานเหลืองประการสายทานแม่มูลไหลหลังดังทานสวรรค์ลอยล่องเรือสุขเรือสัญญาหักมันพระไรที่คงจำได้มูลหน้าน้ำฝนรอคอยข่าวสัญญาเริ่มแล้วลมหนาวคงลืมสาวอุบลแล้วน้องขอบคุณลูกโคตรของท่านค่ะขอบคุณनदियों का पानी सागर की ओर चले नदियों का पानी सागर की ओर चले नीले गगन के तले नदी का प्यार बनेคณะเดินทางถึงเมืองออรังกาบัดในตอนค่ำและคณะได้รับประทานอาหารค่ำณภัตตาคารภายในโรงแรมพร้อมทั้งได้พักค้างคืนอีกหนึ่งคืนณโรงแรมอาชันต้าแอมบาสเดอร์อันแสนสะดวกสบายแห่งนี้วันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2560
รุ่งอรุณยามเช้าพระสงฆ์ฉันพระทหารเช้าคณะรับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารภายในโรงแรมอาชันต้าแอมบาสเดอร์เวลา 7:30 น.คณะก็ได้อำลาเมืองออรังกาบัดออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองมุมไบโดยรถโค้ชประกาศคณะได้ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยทั่วกันชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางตื่นตาตื่นใจกับสภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตหลากมิติของคนอินเดียที่น่าทึ่งมหัศจรรย เวลา 11:30 น.คณะเดินทางถึงเมืองนาสิกและรับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคารของโรงแรมวิสเมืองนาสิกในโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธาภรณ์ประธานโครงการในนามของคณะศรัทธาสายบุญได้มอบเงินเพื่อเป็นรางวัลน้ำใจให้แก่พนักงานขับรถพนักงานบริการและไกด์ท้องถิ่นของอินเดียที่ให้บริการดูแลคณะเป็นอย่างดีตลอดการเดินทางจากนั้นคณะเดินทางถึงเมืองมุมไบในช่วงเย็นและคณะได้ไปรับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่นานาชาติณภัตตาคารโรงแรมระดับ5ดาวสุดหรูเมืองมุมไบคือทาวน์สแควร เมื่อคณะรับประทานอาหารค่ำณห้องอาหารของโรงแรมแล้วจึงได้ออกเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติชาตรปติชิวาจิเมืองมุมไบรับการตรวจตาลงหนังสือเดินทางและพิธีการศุลกากรแล้วเวลา 23:35 น.คณะออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติชัตรปติชิวาจิเมืองมุมไบประเทศอินเดียเหินฟ้าสู่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG318วันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2560รุ่งอรุณยามเช้าเวลา 5:35 น.คณะสายบุญเดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพทั่วกันการจัด
ครงการฟื้นฟูสืบสานพระพุทธศาสนาน้อมถวายพระพุทธปฏิมาประธานตรายจีวรบาทอัฐบริขารและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนณเมืองปูเน่ทัศนาสิ่งมหัศจรรย์มรดกที่ล้ำค่าของโลกถ้ำอชันต้าถ้ำเอโลราณเมืองออรังกาบัดและชมมหานครมุมไบรัฐมหาราชสาธารณรัฐอินเดียในครั้งประวัติศาสตร์นี้ก็ได้ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์คงเหลือไว้แต่ภาพอนุสรณ์แห่งความทรงจำอันสุดประทับใจยิ่งด้วยพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของชาวพุทธไทยและชาวพุทธอินเดียที่ได้ผนึกพลังร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งในการฟื้นฟูสืบสานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งณดินแดนพุทธภูมิภารตะประเทศแห่งนี้เพื่อยังสันติสุขและสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่มวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืนตราบชั่วกาลนิรันดร สุดท้ายนี้ขอพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลประทานพรให้คณะผู้ร่วมเดินทางทุกท่านคณะเจ้าภาพศรัทธาสายบุญทุกท่านและคณะสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งไพบูลย์ปราศจากโรคอาพาธอุปทวนตรายทั้งปวงและขอให้มีแต่สันติสุขอย่างยั่งยืนโดยทั่วกันI'm not afraid to die.
सब मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि सब मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि Sangam Saranam Gacchami